สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของร้านขอโทษแล้วหลังต่อว่าไล่ลูกค้าออกจากร้านยอมรับผิดพร้อมปรับปรุงตัวกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายนึงได้ออกมาโพสต์เรื่องราวหลังจากที่ตนพาคุณแม่ไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายแต่ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปสั่งอาหารที่ร้านกลับถูกเจ้าของร้านไล่ออกจากร้านแค่อยากจะสอบถามว่าสลัดมีส่วนผสมของเห็ดไหมคะพอดีแม่แพ้เห็ดตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นซึ่งล่าสุดวันที่19มิถุนายนเจ้าของร้านที่เป็นประเด็นดังกล่าวได้ออกมาโพสต์ขอโทษลูกค้ารายดังกล่าวพร้อมทั้งระบุข้อความว่าทางร้านต้องขอโทษและยอมรับผิดในทุกประเด็นนะคะโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆต้องขออภัยที่ทำให้เสียความรู้สึกทางร้านรู้สึกสำนึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆโดยจะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงตัวใหม่เพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกขอโทษจริงๆค่ะแม่ค้าได้ออกมาขอโทษลูกค้าคนดังกล่าวซึ่งอย่างไรก็ตามการที่จะเป็นแม่ค้าต้องมีความอดทนและมีใจรักในงานบริการมากกว่านี้นะคะเพราะผลเสียที่จะตามมานั้นมีค่ามากกว่าแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ